ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูที่ตัว YouTube นะคะทดสอบว่าเป็นยังไงเครื่องนี้เข้า YouTube เลยนะคะเอาวันไหนดีนะสมมุติเราดูโฆษณาของตัวนี้แล้วกันนะคะสมมุตินะคะถึงเวลาคิดแบบใหม่เร็วนะคะไม่ใช่ใหม่แบบนี้แบบนี้ก็ยังไม่ใช่หมายถึงคนที่ถ้าอยากใช้เน็ตจ้อยใหญ่นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะพอได้บินมาให้มันขยายออกมาแล้วก็ตะแคงจ่อจ่ายไปเท่าไหร่เงิบไปแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนมาใช้นานมากเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ทีวีนี้มือถือถ้าเราต้องการจะเสิร์ชนะคะก็เหมือนทั่วไปอะค่ะเอาวันนี้แล้วกันลองเพราะรักก็ดูความเร็วนะคะการตอบสนองถ้าอยากจอเร็วก็ตามนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะคะตามนี้นะคะส่วนการที่เราจะล้างการตั้งค่าตรงนี้นะคะคือแบบเวลาเรากดตรงเนี้ยเราไม่ต้องการให้มีคนเห็นว่าเราเสิร์ชอะไรบ้างก็มาตรงคำว่า settingแล้วก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวนะคะล้างประวัติการดูค่ะกดตกลงค่ะล้างประวัติการค้นหากดตกลงค่ะหรือเราจะติ๊กตรงนี้ไว้ก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเซฟนะคะหรือถ้าเราไม่กดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ตามนี้นะคะ